นายสมชายหาญฮิรัญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวว่าจากราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ดังนั้นเพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าวรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดให้ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME หรือ SME Support and Rescue Center ตัวย่อก็คือ SSRC ซึ่งมีศูนย์บริการกระจายอยู่กว่า270แห่งทั่วประเทศรวบรวมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับการสนับสนุน SME ไทยไว้ครบถ้วนในจุดเดียวไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank เป็นต้นโดยให้ทำหน้าที่เป็นจุดรับแจ้งปัญหาหรือขอรับความช่วยเหลือจากผลกระทบราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วตรงตามความต้องการมากที่สุดซึ่งจะมีทั้งมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงินช่วยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสยกระดับปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันมากกว่าเดิมช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนสำหรับมาตรการช่วยเหลือที่ไม่ใช่การเงินนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดเตรียมชุด9มาตรการยกระดับปรับเปลี่ยน SME ให้มีความสามารถในการแข่งขันก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 เช่นพัฒนาธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยียกระดับการผลิตด้วยระบบออโตเมชันสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมเครือข่ายสากลเป็นต้นทางด้านนายมงคลลีลาธรรมกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าทางธนาคารได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินรูปแบบสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษเพื่อให้ SME ใช้เป็นทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องลดผลกระทบในภาวะที่ต้นทุนธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้นได้แก่สินเชื่อเท่าแก่ 4.0 สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลรายเล็กคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปีอายุสัญญา7ปีไม่ต้องใช้หลักประกันเปิดโอกาสให้รายย่อยที่มีปัญหาทางการเงินสามารถกู้ได้แม้จะเคยปรับโครงสร้างหนี้หรือผ่อนชำระไม่ต่อเนื่องมาก็ตามวงเงินกู้นั้นจะไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายให้ชำระแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียวปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด3ปีโดยทุกการกู้ 100,000 บาทเมื่อเทียบกับการกู้ธนาคารพาณิชย์ทั่วไปจะประหยัดต้นทุนวันละ22บาทอีกทั้งยังไม่ต้องคืนเงินต้นวันละ43บาท25สตางค์รวมแล้วจะทำให้มีเงินเหลือเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจ65บาท25สตางค์ต่อวันสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูปธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจต่อเนื่องรวมทั้งผู้ประกอบการรายใหม่หรือธุรกิจผลิตหรือบริการต่างๆในชุมชนมีบริการสินเชื่อเศรษฐกิจติดดาวคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 3% คงที่3ปีแรกผ่อนนาน7ปีวงเงินกู้ไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายไม่มีหลักประกันสามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ค้ำประกันฟรี4ปีแรกโดยกู้1ล้านบาทผ่อนเพียง460บาทต่อวันเท่านั้นในขณะที่ SME ที่ต้องการยกระดับปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบออโตเมชันเพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือบริการสามารถใช้บริการสินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่งหรือ Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรระยะที่2อัตราดอกเบี้ยเพียง 4% ต่อปีตลอดอายุโครงการ7ปีวงเงินกู้สูงสุด15ล้านบาทต่อรายเพื่อใช้ลงทุนและหมุนเวียนในกิจการวงเงิน10ล้านบาทแรกสามารถใช้บสย.ค้ำประกันได้โดยไม่เสียค่าจดจำนองและไม่มีค่าซื้อประกันพ่วงนายสมชายกล่าวในตอนท้ายว่ามาตรการดังกล่าวทั้งที่ด้านไม่ใช่การเงินและการเงินเชื่อว่าจะช่วยลดผลกระทบในเบื้องต้นให้แก่ SME ได้โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานพันธมิตรทั้งหมดจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิดเพื่อพร้อมรับมือให้สามารถช่วยเหลือ SME ได้อย่างทันท่วงทีครับ